ท่านผู้ชมมิดไนท์หาดใหญ่สงกรานต์ประจำปีซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือทำไมเขาจัดน้อยวันก็ไม่รู้นะหาดใหญ่เนี่ยจัดน้อยวันคือจำนวนวันน้อยทำไมไม่จัดเยอะๆเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจมากบริเวณถนนเซนในหาดอุสรใจกลางเมืองหาดใหญ่ตั้งแต่เที่ยงแล้วต่อเนื่องยาวจนถึงค่ำคืนไทยจีนมาเลเซียสิงคโปร์ร่วมกันเล่นน้ำสงกรานต์กันเต็มพื้นที่ท่ามกลางอากาศร้อนจัดที่นี่มีปาร์ตี้โฟมกลางถนนนี่กลางถนนเลยและหาดใหญ่ก็ไม่เล็กเพราะจัดเป็นโชว์โดรนแปลกสอนกว่า500ลำเหมือนกันนะค่ะนี่เป็นไฮไลท์เลยนะคะและหลังจากที่เกิดประเด็นปัญหาว่าพ่อค้าแม่ค้าเอาน้ำใส่ถังน้ำมันถังขนาด200ลิตรเอามาขายถังละพันถ้าเอาแบบเย็นใส่น้ำแข็งด้วย1,200เกิดข้อร้องเรียนรายงานล่าสุดเทศบาลนครหาดใหญ่จัดถังน้ำบริการน้ำฟรีแล้วหลังจากที่นำเสนอไปเมื่อวานให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแก้ปัญหาน้ำไม่พอค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถจะเลือกบริโภคเองได้แต่ถึงกระนั้นไม่พอก็ไม่พออยู่ดีอะค่ะซื้ออยู่ดีก็ต้องซื้ออ่ะนี่ใช่ไหมหาดใหญ่ดูภาพชัดนิดนึงเผื่อเห็นหน้าเห็นตานะท่านผู้ชมที่หาดใหญ่สงขลาตีสี่ครึ่งหลังจากที่สั่งซาไปแล้วท่านผู้ชมมีเหตุยิงกันเมียรุ่นบาดเจ็บหนึ่งคนปากซอยสมบูรณ์ประดิษฐ์ที่ราชอุทิศเขต8ในเขตเทศบาลนี่แหละวงจรปิดจะเห็นภาพในซอยสมบูรณ์ประดิษฐ์เชื่อมถนนราชอุทิศตี 4:23 นาทีนี่เล่นสงกรานต์กันสนุกสนานจู่ๆเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้ววิ่งหนีออกจากด้านหน้าถนนราชอุทิศเข้าไปในซอยแล้วมีคนตะโกนว่ามีคนถูกยิงแบบนี้อีกมุมนึงก็ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บกับเพื่อนกำลังเล่นน้ำสงกรานต์และนั่งดื่มกินกันอยู่อันนี้ก่อนจะเกิดเรื่องท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนะฮะเคยเล่นกระริมถนนตั้งแต่คืนวันที่12เข้าสู่วันที่13วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยผู้บาดเจ็บทราบต่อมาชื่ออนัทอายุ30ปีถูกยิงด้วย9มม.เข้าที่ท้องถึง3นัดบาดเจ็บสาหัสตำรวจจะเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำรวมถึงดูวงจรปิดเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเมานะคะแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับวัยรุ่นที่ขับรถมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ย่านนี้ค่ะท่านผู้ชมยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นี่ชาวบ้านเขายังเล่นสงกรานต์อยู่ก็จะเห็นภาพแบบนี้แตกตื่นเลยแล้วที่นี่ได้ยินเสียงปืนมันมีความหวาดเสียวไง